بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الفاسقون ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอศอลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาอาลีฮิวะซัลลัมขอความสลามัตเราะห์มัตนะครับพึงมีแด่ท่านอิหม่ามท่านคอเตบท่านกรรมการผู้หลักผู้ใหญ่ของมัสยิดริยาดิสุนันนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่มาติดตามแล้วก็มาช่วยเหลืองานของมัสยิดริยาดิสุนันซึ่งในโอกาสนี้ก็เราจะคุยกันในเรื่องการสิ้นสุดการยึดครองอันไม่ชอบธรรมการสิ้นสุดการล่มสลายของการยึดครองโดยรัฐอิสราเอลอย่างไม่ชอบธรรมต่อดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งการล่มสลายและการยุติการยึดครองนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการถอนทหารออกไปที่ไหนแต่นั่นหมายถึงว่าตัวรัฐนั้นจะล่มสลายลงและสิ่งนี้ไม่ได้มาจากการข้อวิเคราะห์ของนักรัฐศาสตร์ที่ไหนหรอกสิ่งนี้ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรและข้อวิเคราะห์นี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และก็ทางการระหว่างประเทศโดยซ้ำแต่สิ่งที่จะกล่าวนี้เป็นมั่วยิศาสตร์เป็นอภินิหารเป็นสักขีพยานถึงความเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาอาลีฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือก่อนที่จะฟังเรื่องนี้ว่าหัวข้อเรื่องการสิ้นสุดการยึดครองอันไม่ชอบธรรมของรัฐอิสราเอลและอรุณรุ่งของยุคสมัยแห่งสิริมงคลยุคสมัยแห่งความบารากัตและความเที่ยงธรรมนั้นสิ่งที่จะฟังต่อไปนี้ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวลาหลายคนที่ดูการรายงานสดหรือว่าจะดู YouTube ในวันหลังจะได้ไม่ต้องกังขาว่าทันทีที่ได้เห็นหัวข้อเรื่องหลายคนก็ขำขันบ้างหัวเราะบ้างว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรนี่เมื่อรัฐอิสราเอลนั้นเป็นรัฐที่มีความยิ่งใหญ่แข็งแกร่งที่สุดในตะวันออกกลางในบรรดารัฐตะวันออกกลางมาตรฐานของเขาศักยภาพและศักยานุภาพของเขาไม่ใช่ศักยานุภาพในประเทศโลกที่2หรือที่3ศักยภาพและศักยภาพของเขาเป็นศักยภาพในโลกที่หนึ่งแถมยังมีทาสผู้รับใช้เป็นเนชั่นสเตทที่ทรงพลังและศักยภาพอีกด้วยครับบางประเทศไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนอกจากนั้นก็เราก็ได้เห็นมีสหรัฐอเมริกามีชาติในยุโรปต่างพร้อมที่สุดที่จะปกป้องอิสราเอลโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานั้นมีความพร้อมที่จะใช้ทุกศักยภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการทหารในการคุ้มครองหรือแม้กระทั่งสร้างเกราะแก้วมหัศจรรย์ในการที่จะครอบรัฐอิสราเอลไว้ไม่ให้ระแคะระคายจากการโจมตีไม่ว่าจากทิศทางใดก็ตามเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่บรรดาผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางความระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องยุทธศาสตร์ทางการทหารหรือผู้นักวิเคราะห์ทางการทหารจะมีจินตนาการไปถึงว่าวันหนึ่งซึ่งอีกไม่นานมานี้อีกไม่นานต่อไปนี้จะถึงเวลาแห่งการล่มสลายและก็การล่มสลายที่กล่าวถึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพูดไปถึงว่าจะต้องมีผู้ก่อการร้ายอะไรไปโจมตีไม่จำเป็นเลยและเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของการที่จะมีผู้ก่อการร้ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแต่ว่า การครอบครองที่ไม่ชอบธรรมในที่สุดก็ย่อมที่จะต้องล่มสลายลงไปนั่นเองแต่ว่าจะมีมูลเหตุอย่างไรก็มาดูก่อนว่าที่ไปที่มาของตรงนี้เป็นอย่างไรในเวลาที่เรามีประมาณ1ชั่วโมงนี้ก็คือว่าประการแรกท่านต้องเข้าใจแผ่นดินปาเลสไตน์ก่อน
แผ่นดินปาเลสไตน์นั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของโลกอาหรับในปัจจุบันหรือในตะวันออกกลางถ้าโลกอาหรับนี่คำว่าดินแดนอาหรับนั้นในทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริงประวัติศาสตร์ในโลกอิสลามได้ถือว่าแผ่นดินอาหรับนั้นมี3ผืนด้วยกันแผ่นดินอาหรับดั้งเดิมนั้นมี3ผืนหนึ่งก็คือคาบสมุทรอาระเบียอัลกะซีระอัลอาระบียะคาบสมุทรอาระเบีย2ก็คืออาร์ดุลอิรักแผ่นดินอิรัก3ก็คืออาร์ดุชามแผ่นดินชามคำว่าชามเนี่ยคือเกรเตอร์ซีเรียหมายถึงซีเรียผืนใหญ่เดี๋ยวค่อยๆไปเพราะฉะนั้นพอเป็นคาบสมุทรอาระเบียในปัจจุบันคาบสมุทรอาระเบียก็จะมีประเทศซาอุดิอาระเบียมีประเทศเยเมนมีประเทศโอมานมีประเทศเอมิเรตมีประเทศบาเรนมีประเทศกาตาร์มีประเทศคูเวตแล้วก็มีจอร์แดนเป็นต้นนี่คือคาบสมุทรอาระเบียส่วนแผ่นดินที่2คือแผ่นดินอิรักก็มีประเทศอิรักนี่เป็นเนื้อในอาหรับเหมือนกันแผ่นดินที่เป็นเนื้อในอาหรับที่3ก็คืออัชชามชามตรงเนี้ยเราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเกรเตอร์ซีเรียไม่ใช่สาธารณรัฐซีเรียนะอย่าเข้าใจเป็น Republic of Syria ไม่ใช่ที่มีประธานาธิบดีบัชชาร์บัชชาอะไรปกครองนั่นไม่ใช่อันนั้นคือ Republic of Syria เกรเตอร์ซีเรียนั้นแต่เดิมประกอบด้วยประเทศที่เป็นสาธารณรัฐซีเรียในปัจจุบันที่ประธานาธิบดีบัชชาร์ปกครอง2ประเทศเลบานอน3ทรานส์จอร์แดน4ปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นดินแดนทั้ง4ตอนนี้เป็น4ประเทศ1คือตัวสาธารณรัฐซีเรีย2คือประเทศเลบานอน3คือราชอาณาจักรจอร์แดนฮาชิมีแห่งราชวงศ์ฮาชิมนะบันีฮาชิมของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม4ก็คือยะซักุลลาการยึดครองอันไม่ชอบธรรมยะซักุลลอฮุมาอัลญันนะการยึดครองอันไม่ชอบธรรมของรัฐอิสราเอลเหนือแผ่นดินปาเลสไตน์มา4ดินแดน4ดินแดนนี้อยู่ในอัชชามหรือว่าเกรเตอร์ซีเรียเพราะฉะนั้นในดินแดนอาหรับทั้ง3เนี่ยก็ไปสั้นๆเลยแล้วกันว่าได้ผ่านการเวลาผ่านเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งอย่างไรเป็นดินแดนอาหรับเอาให้เวลาให้ใกล้ที่สุดก็คือในช่วงสมัยไซดินามาซีบุตรของมารยัมคนทั่วไปในบางศาสนารู้จักในนามพระเยซูไม่ต้องไปนั่งตีความว่าเป็นคนละองค์คนละองค์จะไปยอมไม่ใช่ไม่เชื่อองค์เดียวกันแต่คนก็จะเชื่ออะไรก็ปล่อยเข้าไปเข้าใจไหมต้องเข้าใจว่าคนคนเดียวกันแต่คนจะไปเชื่อว่าคนคนเดียวกันเนี่ยครอบครองมรดกที่ไหนมีฐานันดรที่ไหนทำอะไรยังไงเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ว่าในอิสลามได้ให้อะกีดะห์และความเชื่อว่าท่านเป็นหนึ่งในบรรดารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลามเพราะฉะนั้นท่านในสมัยท่านนบีอีซาบุตรของมารยัมเนี่ยอะลัยฮิสสลามประมาณ 2,000 ปีเศษๆที่แล้วเนี่ยแผ่นดินอาหรับตรงนี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนมือตั้งแต่พวกเปอร์เซียอิหร่านโบราณบุกเข้ามายึดแล้วก็จากนั้นแล้วก็กรีกเข้ามายึดกรีกสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ว่าคนพื้นเมืองก็เป็นอาหรับคมจินตนาการเหมือนเวียดนามเวียดนามฝรั่งเศสมายึดใช่ไหมแต่คนเจ้าของประเทศก็เป็นเวียดนามแล้วฝรั่งเศสก็ไม่เคยปะปนกับเวียดนามไม่แต่งงานปะปนน้อยคนมากเป็นอินดิวิดวลบุคคลเท่านั้นเองไม่แต่งงานไม่ปะปนฝรั่งเศสหรือว่าสเปนที่ปกครองฟิลิปปินส์นี่ก็จะทำกำแพง4ด้านล้อมอยู่ในเมืองตัวเองเมืองที่สเปนอยู่ในมะนิลาเนี่ยเหมือนอย่างกับอยู่ในจังหวัดหนึ่งของประเทศสเปนก็ไม่ปนกับคนอื่นและคนเจ้าของประเทศก็เข้าไปไม่ได้นอกจากคนรับใช้บ่าวไพร่ที่เป็นฟิลิปปินส์เท่านั้นทำนองเดียวกันเนี่ยพวกกรีกมาอยู่ในดินแดนอาหรับเหล่านี้ก็ไม่ปะปนกับใครจนทั้งจากอเล็กซานเดอร์ไปเปลี่ยนมือสมัยราชวงศ์โตเลมีจนโรมันผงาดขึ้นมาเมื่อโรมันผงาดขึ้นมาโรมันก็ไล่บี้ยึดครองสิ่งที่เป็นมรดกของกรีกทีละเมืองเพราะฉะนั้นดินแดนเหล่านี้เป็นของกรีกหมายว่ากรีกปกครองดินแดนอาหรับแต่กรีกปกครองโรมันก็เข้ามาคว้าไปทั้งหมดทำให้ดินแดนของมุสลิมที่เป็นเชื้อสายยิวเชื้อสายอิสราเอลเนี่ยตกอยู่ภายเขาเป็นมุสลิมเขาเป็นนับถือศาสนาอิสลามนะว่านับถืออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วก็นบีมูซาเห็นไหมอย่าไปเข้าใจผิดด้วยซ้ำเขาหลงเองแต่ว่าโดยทฤษฎีกลางก็คือเขาเป็นมุสลิมก็เหมือนมุสลิมมีความเชื่ออะไรแบบเป็นกัจญานีไปอย่างเงี้ย
ถูกไหมต้องเข้าใจ เพราะฉะนั้นปรากฏว่าพอพวกเขาเองก็เริ่มที่จะดีดตัวเองห่างออกไปจากการใช้ชื่ออิสลามบรรดาอุลามาของเขาก็พยายามให้คำอธิบายให้ห่างออกไปถูกไหมและการที่สุดก็เลยความลุ่มหลงในชาติในตระกูลในเลือดในสายเลือดก็ทำให้บอกเราใช้ชื่อนี้ดีกว่าเป็นศาสนายิวดีกว่าศาสนายะฮูดดีกว่าศาสนาที่เป็นเฉพาะของบรรดายะฮูดนี่เป็นต้นเพราะว่าคนอื่นไม่มีความเหมาะสมคนอื่นบูชารูปเคารพคนอื่นไม่มีความเหมาะสมจะรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาคนอื่นไม่มีความเหมาะสมจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาคนอื่นไม่สมควรจะเป็นลูกหลานที่เที่ยงตรงของซัยยิดนานบีอิบรอฮีมมีเราละเหมาะนี่ก็คือความลุ่มหลงอัลกอลูฟิดดีนมานั่งกุรอานก็ได้กล่าวอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่าโอ้บรรดาบันิอิสราเอลทั้งหลายบรรดาลูกหลานยาโคบอย่าได้ลุ่มหลงในศาสนาของเจ้าจนท่านทำให้เจ้าเนี่ยตามืดบอดไปกลับมาเพราะฉะนั้นพอพวกโรมันยึดครองดินแดนตรงที่เป็นซีเรียขนาดใหญ่เนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านก็เป็นอาหรับแต่บางส่วนก็เป็นยิวแต่ว่าผู้ปกครองก็เป็นโรมันและโรมันก็เปลี่ยนไปเป็นโรมันไบเซนไทน์ณตรงนี้เองประมาณ 1,500 ปีที่แล้วก็ถึงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสูติขึ้นมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสูติได้ไม่นานบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมซึ่งซอฮาบะห์นั้นคือใครต้องเข้าใจนะเวลาเรามองภาพซอฮาบะห์วิธีที่จะเข้าใจศาสนาที่ดีที่สุดวิธีที่จะรู้จักอัลตะอาลาดีที่สุดวิธีที่จะตัสบีห์แซ่ซ้องสดุดีอัลลอฮ์อย่างเต็มภาคภูมิก็คืออัลตะอาลาทรงประสบความสำเร็จในการส่งนบีท่านนี้มาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีท่านนี้ประสบความสำเร็จในการซักฟอกและขัดเกลาผู้คนรอบข้างท่านจนทั้งคนกว่า 90% สะอาดขึ้นมาคนกว่า 90% บริสุทธิ์ขึ้นมาคนกว่า 90% ได้ละทิ้งดุนยาและมีตออัตต่ออัลตาลามันบรรดาซอฮาบะห์แสนกว่าคนจึงเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ที่สุดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้ในทุกๆการศอลาวาตไม่ว่ามุสลิมที่ไหนทั่วโลกจะชุมนุมกันศอลาวาตเพื่ออัลตาลาในศอลาวาตหลังละหมาดจะไม่มีศอลาวาตใดเต็มและสมบูรณ์ในความยิ่งใหญ่ความบริสุทธิ์และความประเสริฐของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกว่าจะมีจินตนาการที่ถูกต้องจนกว่าจะยอมรับอย่างถูกต้องว่าท่านนบีได้ประสบความสำเร็จในการชะล้างคนแสนกว่าคนที่เป็นซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมนี้ให้บรรลุถึงศรัทธาไม่ฉะนั้นแล้วท่านนบีจะล้มเหลวถ้าหากคนนับแสนคนทรยศต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากภรรยาของท่านทรยศต่อท่านถ้าพ่อตาของท่านทรยศต่อท่านถ้าลูกเขยของท่านทรยศต่อท่านจะมีประโยชน์อะไรที่จะยกย่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีประโยชน์อะไรจะศอลาวาตจะมีประโยชน์อะไรที่จะดื่มด่ำและก็ร่ำไห้ในความยิ่งใหญ่ของท่านเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมจึงได้นำอิสลามนี้ขยายไปจนถึงดินแดนเปอร์เซียและในส่วนของดินแดนโรมันไบเซนไทน์ที่อยู่ในอาระเบียทั้งหมดณตอนนี้ดินแดนคาบสมุทรอาระเบียทางตอนเหนือก็บรรดาซอฮาบะห์ได้ยึดไว้จากพวกโรมันดินแดนอิรักยึดคืนไว้จากเปอร์เซียและก็นำบรรดาศรัทธาชนเข้าไปยึดจักรวรรดิเปอร์เซียของพวกบูชาไฟเช่นเดียวกันจากนั้นในทางตอนเหนือจึงได้ขยายไปจนทั้งครอบคลุมยึดซีเรียทั้งหมดและทางตะวันออกอัมรบินทางตะวันตกเซนาอัมรบินอาสก็จึงได้ยึดได้อียิปต์ซึ่งเป็นโรมันไบเซนไทน์แล้วก็มีพวกลูกหลานฟาโรห์ปกครองอยู่เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เองเนี่ย จึงปรากฏว่าดินแดนอาหรับที่เป็นซีเรียเนี่ยจึงเป็นถูกซอฮาบะห์และก็ตาบีอีนตาบียะตาบีอีนได้ปลดปล่อยให้เป็นดินแดนที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นของบรรดาชาวอาหรับอย่างสมบูรณ์แบบและก็เวลาก็ผ่านไปอย่างยาวนานจนทั้งโลกมุสลิมเนี่ยเสื่อมลงและก็ล่มสลายลงก็มีคนกลุ่มใหม่ที่เป็นวีรบุรุษเข้ามาก็คือบรรดาตุรกีออตโตมันเติร์กเมื่อราว500ปีมานี้ใช่มั้ยจากท่านนบี 1,400 กว่าปีจนทั้งเมื่อ500ปีมานี้พวกออตโตมันเติร์กก็เข้ามาดูแลรับอามานะผิดชอบดูแลอาณาจักรเหล่านี้อาณาจักรเหล่านี้ไม่เคยมีประเทศอย่างจินตนาการของการเป็นประเทศเป็นคอนเซปต์ตะวันตกโลกมาลายูเนี่ยไม่มีประเทศครับแต่ทุกวันนี้โลกมาลายูเนี่ย
ช้ธงคนละธงเพราะอะไรก็เพราะว่าแต่ละคนนั้นน่ะมุ่งมั่นจะรับใช้มรดกของเจ้าอาณานิคมฮอลันดาบ้างเจ้าอาณานิคมอังกฤษบ้างเข้าใจยังไม่ได้มุ่งหมายจะรับใช้อัลลอฮ์วะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงกองทัพเรืออันยิ่งใหญ่ของบางประเทศกองทัพบกอันยิ่งใหญ่ของบางประเทศไม่ได้ปกป้องกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะแต่ปกป้องว่าสิ่งที่ฮอลันดาขีดพรมแดนไว้ต้องดูแลอย่าให้สิ่งที่ฮอลันดาขีดพรมแดนไว้บกพร่องสิ่งที่อังกฤษทําสนธิสัญญาแบ่งแยกพรมแดนไว้กับฮอลันดาอย่าให้ขาดตกบกพร่องศาสนาจะบกพร่องไม่เป็นไรนะอะกีดะห์จะบกพร่องไม่เป็นไรซุนนะห์จะบกพร่องไม่เป็นไรฟิกกะห์ชาฟิอีจะบกพร่องไม่เป็นไรฟิกฮัมบะลีจะบกพร่องไม่เป็นไรอย่าให้มรดกของฮอลันดาบกพร่องอย่าให้มรดกของอังกฤษบกพร่องนี่คืออะไรนี่คือสิ่งต้องเข้าใจในเนื้อหาความเป็นจริงในโลกนี้ไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นพูดแค่ประเด็นนี้แหละนี่คือความเป็นจริงของอาเซียนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยออตโตมันปกครอง500ปีเรียกว่า200กว่าปีแรกออตโตมันยิ่งใหญ่ไม่มีฝรั่งคนไหนกล้าที่จะแย้มแต่ในที่สุดโลกมุสลิมก็เข้าสู่ภาวะเสื่อมภาวะล้าหลังซึ่งไว้คุยวันอื่นแต่ภาวะเสื่อมและภาวะล้าหลังนี่เองทำให้ออตโตมันเนี่ยเสื่อมลงฝรั่งเห็นได้ทีฝรั่งแพ้สงครามครูเสดจึงย้อนกลับไปเลียบาดแผลในยุโรปจากความเป็นผู้ล้าหลังมุสลิมไม่รู้ดาราศาสตร์ไม่รู้ฟิสิกส์ไม่รู้เคมีไม่รู้ชีวะไม่รู้ตรีโกณไม่รู้ชีวะสัตววิทยาซูโลจีไม่รู้พฤกษศาสตร์โบทนีไม่รู้อะไรทั้งสิ้นก็ไปฟื้นฟูใหม่เอาวิชากรีกโรมันมาเรียกว่ายุคเรเนซองส์ที่เขาเรียกว่าศิลปะฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนั่นแหละยุคนี้แหละเป็นยุคเลียบาดแผลเพราะฉะนั้นพอนี่ขึ้นมาปั๊บเขาก็พังงาดขึ้นมาพอสู่ศตวรรษที่17เป็นยุคScientific Revolution ยุคการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในยุคนี้เองที่ฝรั่งมีความรู้พร้อมแหละเพราะว่าได้300ปีเทรนคนในยุโรปให้มีพื้น Scientific ก่อนสงสัยช่างวิเคราะห์ช่างถามไม่เชื่อตามข้อมูลเดิมนะประวัติศาสตร์เขียนใหม่เขียนตามข้อมูลที่ได้จากกะโหลกกะลากระเบื้องที่ตรวจสอบทางวัตถุได้แทนจะเขียนแบบชาดกและพงศาวดารตามเดิมเป็นต้นมีการเริ่มการลำดับว่าใครพูดภาษาอะไรภาษาที่พูดอยู่ในตระกูลไหนเป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยเวลาเมืองไทยเนี่ยคนไทยอ่านศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงไม่ออกเพราะเราไม่มีองค์ความรู้เหล่านี้ฝรั่งที่มาเนี่ยเขาไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำแต่เขามีตัวอักษรเป็นกระบะเลยเป็นลิ้นชักเขาก็ลองแล้วเขารู้ภาษาทิเบตภาษาพม่าในหลายร้อยปีเนี่ยเปลี่ยนตัวอักษรยังไงนะภาษาโจลาภาษาราชวงศ์อินเดียเนี่ย89ราชวงศ์เนี่ย89ภาษาเนี่ยมีอักษรเปลี่ยนแปลงไปยังไงเขามีตัวแค่กอไก่พอพานจอจุลาจอ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 จานอะไรเนี่ยเขามีเยอะมากเขาก็ลองเรียงดูเวลาศิลาจารึกพวกนั้นแหละอันนี้อะไรพอพานพอพานสระอีไม่เวิร์กพอพานสระอาไม่เวิร์กกอไก่สระอูกูน่าจะได้เห็นไหมพ่อกูชื่อประธานโทษอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็อ่านออกเขาไม่ได้มั่วๆเฉพาะศิลาจารึกจริงนะเขาไม่ได้มั่วๆศิลาจารึกไม่จริงไม่รู้เหมือนกันแต่ศิลาจารึกจริงๆก็อ่านได้ส่วนอียิปต์เหมือนกันภาษาฟาโรห์เนี่ยคนอียิปต์อ่านไม่ออกแล้วครับนั่งนอนๆขายกระเบื้องขายสมุนไพรอยู่ข้างๆพีระมิดน่ะอ่านไม่ออกหรอกไอ้เป็นคนไปขุดกูโบฟาโรห์มาเอาของมาขายฝรั่งเองอ่านไม่ออกแต่คนที่อ่านออกกลายเป็นฝรั่งเศสคนเดียวกันหมายความว่ากลุ่มชาติเดียวกันคือยอเซเดแล้วก็อีกคนก็เป็นนายทหารฝรั่งเศสก็ไปซื้อแผ่นหินมาแล้วก็อ่านไว้ค่อยเล่าวันหลังแล้วกันเพราะฉะนั้นกับประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นพอองค์ความรู้ชนิดปั๊บเนี่ยฝรั่งก็เข้าสู่ศตวรรษที่17 Scientific Revolution พอรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกวิชาภาษาอะไรเป็นอะไรเป็นตระกูลอะไรกลุ่มไหนเป็นยังไงสัตว์มีกี่ประเภทจากหนูพัฒนาไปเป็นหนูกี่ประเภททั่วโลกหนูในอเมซอนหนูในเกาะฮาวายหนูในออสเตรเลียสายพันธุ์ยังไงหนูไปเป็นกระรอกไปเป็นบางขีดเป็นเส้นทั้งหมดจึงถึงศตวรรษที่18รู้ทั้งหมดเรียกว่า enlightenment คือการตรัสรู้ในโลกดุนยาการตรัสรู้ทางรู้แจ้งทางโลกวัตถุทั้งหมดพอศตวรรษที่18
จะสิ้นสุดลงจึงเข้าสู่ศตวรรษที่19จึงปฏิวัติการผลิตในการปฏิวัติการผลิตนี่แหละก็ทำให้พวกเขาสามารถต่อเรือขนาดใหญ่แล้วออกมายึดโลกใบนี้ได้และนั่นคือจุดล่มสลายของโลกมุสลิมที่แท้จริงทีนี้กลับมาศตวรรษที่18นิดนึงในศตวรรษที่18เนี่ยทำให้เขาออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโปรโตคอลทางการทูตไอ้ที่ว่าต้องใส่หมวกแล้วก็เวลาเข้าอาคารต้องเปิดหมวกออกอะไรเงี้ยนะเจอสตรีเปิดหมวกออกอะไรเงี้ยศตวรรษที่18ดูเห็นนี้บีบบังคับให้ชาวยิวในยุโรปซึ่งชาวยิวต้องใส่หมวกกับปิยอตลอดเวลาเหมือนมุสลิมอะทำทีนี้ถ้าใส่หมวกคาวบอยหรือหมวกมีปีกไว้ข้างนอกแล้วเวลาจะเข้าอาคารหรือเจอมาดามสุภาพสตรีต้องถอดหมวกออกเนี่ยหมวกกระเปี้ยข้างในมันจะหลุดก็มีความจำเป็นทำให้พวกยิวต้องร่นหมวกกระเปี้ยเนี่ยให้เล็กลงเห็นไหมที่เป็นหมวกเล็กๆแล้วก็เอากิ๊บติดไว้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถูกฝรั่งกดดันไงเรียกว่าเปิดหมวกนี่ออกหมวกกระเปี้ยก็ยังคงปิดอยู่สำหรับบรรดาแร็บไบหรือว่ารับบานีโต๊ครูของเขาก็ต้องปิดหมวกกระเปี้ยนี่ไว้สั้นๆทีนี้พอฝรั่งมีความพร้อมในศตวรรษที่19นี่เองฝรั่งจึงออกมายึดโลกมุสลิมในการยึดโลกมุสลิมเนี่ยก็เล่าสั้นๆแล้วกันว่าไปสั่นคลอนจักรวรรดิออตโตมันหลายเรื่องหลายประการตั้งแต่ส่งมิชชันนารีเข้าไปแทรกแซงเดินแจกยาพาราแก้ปวดหัวอะไรต่างๆตามหมู่เก็มต่างๆแล้วก็ยุยงให้สิทธิสตรีสิทธิมนุษยชนสิทธินู่นสิทธินี่ไปหมดแล้วก็สิทธิทางศาสนาทำไมไม่มีเสรีภาพทำไมไม่อย่างนู้นอย่างนี้มันทำให้ชุมชนเนี่ยเรียกร้องเพราะนั้นออตโตมันปกครองสามทวีปปวดหัวไปหมดเลยตรงเพราะว่าทุกประเทศก็จะมีชุมชนยิวโบราณตั้งแต่ 2,000 ปีชุมชนคริสต์นิกายต่างๆออร์โธดอกซ์กรีกออร์โธดอกซ์ซีเรียนออร์โธดอกซ์นะคริสต์แบบคาทอลิกนะคริสต์รัสเซียนออร์โธดอกซ์เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ปวดหัวไปหมดเลยทำสร้างความปั่นป่วนหมดและจักรวรรดิเองก็เสื่อมจักรวรรดิเองก็ไม่มีเงินเพราะว่าฝรั่งทำลายการค้าในโลกมุสลิมไม่มีเส้นทางสายไหมอีกต่อไปไม่มีเส้นทางสำเภาแขกอีกต่อไปไม่มีเงินเลยสุลต่านเองก็ต้องกู้เงินจากฝรั่งกู้จากใครก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นศัตรูกับฝรั่งเศสก็เป็นศัตรูอังกฤษเป็นศัตรูก็ต้องกู้เงินจากเยอรมันเยอรมันก็ให้กู้แต่ว่าอุลามาก็บอกกู้ไม่ได้อุลามากู้ไม่ได้แต่ว่าจักรวรรดิต้องมีเงินจะทำรางรถไฟจากแบกแดดไปมะดีนะห์ต้องมีตังค์ทำเองไม่ได้ภาษีรายได้ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นก็เลยต้องวันที่จะกู้เงินเซ็นสัญญากู้เงินก็ต้องทำอากีกอเจ้าชายคนใดคนหนึ่งและเชิญอุลามาทั้งหมดไปอากีก็พอไม่มีอุลามาอยู่ก็ทั้งนี้เหลือแต่เสนาบดีประชาทั้งหลายก็เซ็นสัญญากู้เงินกับฝรั่งประมาณนี้เอาละสั้นๆว่าในสุดพอฝรั่งลุกรานมากขึ้นออตโตมันจะมีความจำเป็นต้องถอนทหารถอยกลับไปปกป้องดินแดนเนื้อในเนื้อแท้คืออนาโตเลียที่เป็นตุรกีโดยตรงการถอนทหารนี้ท่านคงเคยดูภาพยนตร์เรื่องโอมามุกต้าเห็นไหมโอมามุกต้าพอออตโตมันถอนทหารออกดินแดนลิเบียว่างครับเป็นสุญญากาศไม่มีคนปกป้องทันทีเพราะอาหรับทำอะไรไม่ได้มากอาหรับจะมากกว่าขี่ม้ายิงปืนมันรบกับฝรั่งสมัยใหม่ไม่ได้ขี่ม้าแล้วควงปืนยาวแล้วก็ยิงเป็นแฟชั่นโชว์อะไรเป็นแสดงเนี่ยนะเป็นแสดงแบบดีมเวิร์นอะไรเงี้ยมันสู้กับฝรั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกลิเบียจึงไม่สามารถที่จะปกป้องได้เพราะออตโตมันถอนทหารกลับไปปกป้องตุรกีอันนี้เป็นต้นมันทำให้มุสโสลินียกพลขึ้นบกทันทีกลับมายังเรื่องปาเลสไตน์พอออตโตมันถอนทหารกลับออกทิ้งซีเรียไปปกป้องตุรกีดินแดนเกรเตอร์ซีเรียซึ่งปัจจุบันถูกฉีกเป็นสาธารณรัฐซีเรียเลบานอนทรานส์จอร์แดนและปาเลสไตน์ซึ่งถูกทรยศยกไปเป็นอิสราเอลเนี่ยจึงเป็นดินแดนว่างไม่มีคนปกป้องครับฝรั่งเศสยกพลขึ้นเอาเรือมาจอดแล้วก็สวนสนามตีกรองสวนสนามยกพลขึ้นทางเหนือยึดส่วนที่เป็นซีเรียในปัจจุบันซีเรียส่วนใหญ่ทางเหนืออังกฤษเอาเรือมาจอดแล้วก็มีกองแตรวงดุริยางยกพลขึ้นทางตอนใต้ยึดส่วนที่เป็นทรานส์จอร์แดนและปาเลสไตน์ฝรั่งเศสเมื่อขึ้นไปยึดเสร็จแล้วก็ฉีกประเทศนี้เพื่อเบตเตอร์ดีเฟนซ์การปกป้องที่ดีสุดฉีกออกเป็นเลบานอนทำไมรู้ไหมทุกวันนี้เวลาประธานาธิบดีซีเรียมีปัญหาอะไรหรือว่ามีความอ่อนไหวที่จะล่มสลายลงก็จะมีกองกำลังจากฝั่งเลบานอนข้ามมาช่วยทันทีนี่เป็นที่พักตัวช่วยฝรั่งเศสเขาดีไซน์ไว้แล้วเข้าใจยังโอเคนะ
เอากลับมายังตรงบริเวณที่จะเป็นปาเลสไตน์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นตรงนี้อังกฤษก็เข้ามาปกครองมันมีเรื่องเยอะตั้งแต่เรื่องของการสร้างรัฐซาอุดิอาระเบียอะไรต่างๆขึ้นมาเอาสั้นๆว่าดินแดนทรานส์จอร์แดนแล้วก็ปาเลสไตน์ก็เป็นดินแดนคู่กันพอเกิดความวุ่นวายในคาบสมุทรอาระเบียเกิดมีขบวนการอิสลามขบวนการฟื้นฟูบุกเข้ายึดดินแดนต่างๆและเมืองต่างๆจนกระทั่งยึดมักกะและมะดีนะห์ทำให้กษัตริย์มักกะห์ชะรีฟฮุเซนและกษัตริย์ผู้ครองดูแลมะดีนะห์หนีออกมาอังกฤษก็นำใส่เรือมาไว้ที่เมืองอักอบะให้พักที่อักอบะในทรานส์จอร์แดนจากนั้นก็อังกฤษก็เป็นคนจ่ายออกค่าใช้จ่ายให้เจ้ามักกะห์ชะรีฟมักกะห์กษัตริย์อาระเบียเนี่ยเดินทางไปพบหัวหน้าเผ่าในจอร์แดนและปาเลสไตน์ทั้งหมดเพื่อทำสัญญาตกลงว่าในเวลาอันใกล้นี้เราจะต้องสร้างประเทศต่อไปอังกฤษจะยกจะให้เอกราชแล้วตอนนั้นมันเป็นประเทศของกลุ่มที่มาอิสลามฟื้นฟูศาสนาเป็นซาอุดิอาระเบียไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอิรักตอนนี้จะเป็นซีเรียอยู่ในฝรั่งเศสเหลือแต่ของท่านเนี่ยจอร์แดนกับปาเลสไตน์เนี่ยซึ่งปาเลสไตน์จะเป็นประเทศปาเลสไตน์ต่างหากแต่จอร์แดนจะต้องเป็นราชอาณาจักรขึ้นมาตอนนี้เราโชคดีมากก็บอกโชคดีมากที่เราอยู่ๆเราได้กษัตริย์มักกะซึ่งเป็นลูกหลานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเหมือนส้มหล่นก็ไปโปรโมทอังกฤษก็พาไปโปรโมทแล้วก็ให้เจรจากับหัวหน้าเผ่าทั้งหมดในส่วนหัวหน้าเผ่าก็ลงนามว่าหากต้องมีการสร้างราชอาณาจักรอาหรับใหม่ขึ้นมาเราในหัวหน้าเผ่าที่อยู่ในดินแดนทรานส์จอร์แดนเนี่ยยินยอมยกให้กษัตริย์มักกะห์นี้เป็นกษัตริย์จอร์แดนผมไปดูลายเขาเซ็นไว้ยังเซ็นอยู่เอกสารเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงได้อังกฤษจึงได้สร้างราชอาณาจักรจอร์แดนขึ้นมาใช่ยังตรงท่านไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องที่ซอฮาบงซอฮาบะอะไรต่างๆรวบรวมดินแดนนี้ไม่ทุกวันนี้เป็นผลงานของตะวันตกจะดูอินโดนีเซียจะดูมาเลเซียจะดูบูไนจะดูอะไรเนี่ยมินโรโมโรบินานาวนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอิสลามตอนนู้นแต่ให้ฟังว่าให้ฟังรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำไมจึงไม่สามารถช่วยโรฮิงญาได้ทำไมจะช่วยได้ยังไงล่ะก็ตรงนี้มันยังต้องดูแลผลประโยชน์ของฮอลันดาอยู่ยังต้องดูแลผลประโยชน์อังกฤษอยู่ไม่ใช่ดูแลผลประโยชน์ของอุมมะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเวลาจะต้องร่ำไห้ได้มั้ยเราละหมาดในยามค่ำคืนจะร่ำไห้ได้หรือยังในเมื่อโลกมุสลิมเราไม่ได้ใช้ศักยภาพเพราะฉะนั้นเราจะถูกสอบสวนยังไงโดยเพราะยิ่งบรรดาผู้มีภาระรับผิดชอบบรรดาธงชาติมุสลิมทั้งหมดรับผิดชอบไตรวงดุริยางของประเทศมุสลิมทั้งหมดแขกไปใครมายืนเข้าแถวตะเบะกันหมดไตรวงดุริยางบรรเลงยิงปืนสลุดยิ่งใหญ่เหมือนกับโลกมุสลิมนี่มีอำนาจมากลาอิลาฮิลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาบะนัสตักฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยยัลลอฮ์แล้วผู้คนจึงได้ยังถึงผู้คนจึงได้มีผู้คนสามารถที่จะระดมคนไปเพื่อติดอาวุธไงเราไม่ต้องการแบบนั้นเราจะใช้วิธีการศึกษาและเศรษฐกิจและการอิสลามสังคมแต่เราก็ยังไม่พร้อมเราจะฟื้นฟูสังคมเราอย่างไรนะเด็กของลูกหลานเราก็ยังแทนจะแข่งขันกันทำความดีก็ยังคงแข่งขันมอเตอร์ไซค์กันอยู่ปิดถนนแข่งมอเตอร์ไซค์กันอยู่อะไรแบบนี้อ่ะกลับมายังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตกลงจอร์แดนจบไปแล้วมาพูดเรื่องของเราดีกว่าคือปาเลสไตน์ดินแดนปาเลสไตน์จึงอยู่ในอุ้งมือของอังกฤษเวลานี้และชาวอาหรับก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่เคยเรียนรัฐศาสตร์แบบฝรั่งน่ะไม่ได้เรียนกฎหมายถูกไหมมีบางคนน้อยคนมากซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนเหมือนอินโดนีเซียทำไมอินโดนีเซียจึงตกในสภาพแบบนี้เพราะคนอินโดนีเซียตอนนั้นน่ะร้อยกว่าล้านตอนนี้200 กว่าล้านเกือบจะ300แล้ว200 กว่าล้านเนี่ยณตอนที่จะรับเอกราชเนี่ยมีกี่คนที่ได้เรียนที่เนเธอร์แลนด์มีกี่คนที่ได้เรียนวิชาสมัยใหม่น้อยมากเพราะฉะนั้นจินตนาการว่าต่อไปถ้าฮอลันดาให้ประเทศจะเป็นยังไงด้วยเหตุนี้บ้านเมืองจึงตกอยู่ในกำมือของบรรดาผู้ที่เรียนรู้จากเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ต่างอะไรฝรั่งผมทองไปก็ยังมีผู้สืบทอดที่เป็นมินังกะเบามั่งเป็นยาวามั่งอะไรต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนของฮอลันดาเพราะฉะนั้นพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยปาเลสไตน์เป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดินแดนปาเลสไตน์นั้นเป็นที่ที่บรรดาพวกยิวจะต้องมาทำอุมเราะห์ผมพูดตามภาษามุสลิมมันเหมือนกันแหละเขาก็ต้องมาที่ไบตุลละไบตุลมักดิส
แต่เข้าไม่ได้เพราะไบตุลมักดิสเป็นของมุสลิมมีมุฟตีมีผู้ดูแลอยู่ก็ต้องไปที่เหลือกำแพงด้านเดียวก็ไปอ่านเตารอดที่นั่นเขาเชื่อว่านี่คือเตารอดไปอ่านเตารอดแล้วก็ละหมาดแบบมูซาเฟตย่อส่วนคือไม่ต้องรักก็ไม่ต้องสุญูดก็ไปยืนแล้วก็โยกนี่คือละหมาดแบบย่อส่วนถูกไหมละหมาดสุญูดมีแต่นี่คือย่อในภาวะที่ยังไม่มีรัฐในภาวะที่ยังไม่มีมาซีพระมาซีฮากับอุลามาก็ฟัตวาวัตถุวันนี้เรายังตกอยู่ในภาวะเดินทางอยู่ตลอดเล่ร่อนตลอดเพราะนั้นละหมาดย่อไปตลอดมันต้องสงสัยทำไมยิวเหมือนอิสลามทำไมยิวไม่เห็นสุญูดสุญูดเพราะเขาละหมาดย่ออยู่ในภาวะยังเหมือนกับบางคนเนี่ยฟัตวาไปเรียนอังกฤษ4ปีก็ฟัตมูซาเฟตตลอดนะบางคนก็ละหมาดย่อตลอดเนี่ยมันก็มีไม่ต้องพูดผิดหรือถูกไม่ได้พูดถึงผิดหรือถูกพูดถึงว่าเฟนอเมนอนปรากฏการณ์มีอุลามายิวก็เหมือนกันตอบได้ที่เราจะไม่มีประเทศเราเองยังอยู่ในโปแลนด์มั่งฮังการีมั่งฝรั่งเศสมั่งอังกฤษบ้างแล้วก็ละหมาดย่อไปตลอดแล้วเพราะฉะนั้นยิวก็จะไปที่กำแพงแล้วก็ย่อๆอยู่แค่เนี้ยเหมือนเราละหมาดย่อบนเก้าอี้แล้วอ้าวยิวก็เดินทางมาแล้วยิวจากยุโรปรวยมากโดยเฉพาะยิ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก่อนเยอรมันจะยึดทรัพย์สมบัตินู่นนี่ก็ไม่ได้มียิวเยอรมันอย่างเดียวยิวในสวิตเซอร์แลนด์ก็มียิวฝรั่งเศสก็มียิวในอิตาลีก็มีถูกไหมยิวในสเปนก็มีน้อยหน่อยกว่าที่อื่นยิวในเนเธอร์แลนด์ก็มีคนยิวก็มาพร้อมความร่ำรวยเป็นชาวยุโรปก็ไม่ได้มาเป็นแบบอาหรับเลี้ยงแพะเขาเป็นชาวยุโรปก็มีร้านขายนาฬิกาในสวิตเซอร์แลนด์ถูกไหมมีร้านขายช็อกโกแลตถูกไหมก็มีร้านขายเครื่องกระเบื้องในเนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมอะไรเงี้ยมาอย่างร่ำรวยนี่พอมาปั๊บเป็นยังไงก็มาบอกชาวอาหรับก็ยินดีต้อนรับนี่นักท่องเที่ยวของเรานี่เป็นแขกของเรานี่เป็นอาลุนกิตาบก็ต้อนรับก็คนนั้นก็บอกว่าแม่นี่คุณมีที่กี่ไร่นี่ฉันมีเนี่ย2ไร่กว่าๆเนี่ยขอซื้อสัก50ตารางวาได้มั้ยล่ะแม้จะปลูกรีสอร์ทบ้านเล็กๆสักหน่อยกระต๊อบบ้านน็อกดาวน์สักหน่อยโอ้50ตารางเอาตรงไหนล่ะอันนี้ก็ไปชี้ตรงที่เป็นหินๆน่ะอาราก็บอกโอ้เอาไปเลยเป็นหินๆน่ะเพราะแกะเกิดก็กินอะไรไม่ได้อ๋อพอได้สตังมาทีนี้ก็ไปนั่งที่ร้านกาแฟกินกาแฟอาหรับใช่ไหมแล้วก็สูบบารากูใช่ไหมแล้วมือก็แกว่งตัสแบะแล้วก็คุยให้คนอื่นฟังอ่ะคนโอ้โหทำไมตัสแบะแต่ก่อนตัสแบะเป็นพลาสติกทำไมตอนนี้ตัสแบะเป็นพลอยล่ะทำดิเลยขายที่ได้เฮ้ยขายไอ้อะไรไอ้ฝรั่งไอ้ฮอลไอ้ฮังการีโปแลนด์เยอรมันโง่ซื้อโขดหินไป30ตารางวานี่ให้ตังค์มาตั้งเยอะเนี่ยเออขายมั่งตอนนี้ขายกันใหญ่เลยก็ทยอยขายที่ดินในปาเลสไตน์ให้บรรดาอาหรับฝรั่งโง่ๆวันอาหรับก็ไปคุยกันเลยไอ้เชลฮูมาเกลเอลบลีดฮัลฮุลฮัลอักรอัลอันมานีอัลฝรั่งเศสแล้วก็สูบบารากูไปแล้วก็แกว่งนี่ไปถ้ามีดนตรีแรงขึ้นไปดนตรีแรงก็แกว่งแรงขึ้นไปด้วยสุบานล้อแล้วก็แรงไปด้วยจินตนาการออกไหมไม่ออกไปดูทางนานาน่ะเออพอระบำเร็วก็เร็วไปด้วยนี่เก่งนะสุบานล้อก็เร็วไปด้วยสุบานนานเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากในที่สุดอาหรับก็แห่กันขายที่ดินโอ้จินตนาการออกไหมว่ามันเป็นยังไงทีนี้พอขายไปเยอะๆปั๊บก็เริ่มมีอาหรับบางคนอ่านหนังสือฝรั่งเป็นไงก็อ่านลอนดอนสไตล์มาอะไรเนี่ยการแกะลอนดอนแกะเสร็จไอ้นู่นนี่ต่างๆก็มีคอลัมน์เขียนไว้ว่าตอนนี้บรรดาศรัทธาชนที่ไปอุมเราะห์ที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มนั่นทยอยซื้อที่ดินไว้เยอะแล้วแล้วเราจะไปซื้อทำไมเราก็น่าจะเจรจารัฐบาลอังกฤษบอกขอให้เป็นพื้นที่รัฐของอิสราเอลสักหน่อยก็ได้ขอแบ่งเอาตอนนี้รีบถ้าจะคุยก็รีบคุยนะนี่ไปดูได้เลยทำเอกสารวิจัยมันอยู่ในห้องสมุดทั้งหมดเอกสารพวกนี้หนังสือพิมพ์เก่าๆ200ปี100ปีที่แล้ว82ปีที่แล้ว70ปีที่แล้วก็มีคนทำอยู่แล้วระดับหนึ่งพอเห็นคอลัมน์นี้ปั๊บแล้วจะไปทยอยซื้อเองทำไมเราก็ตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วให้องค์กรไปต่อรองกับอังกฤษซึ่งเป็นผู้พิทักษ์อารักขาเป็นดินแดนในอารักขาของอังกฤษบอกว่าขอแบ่งสักหน่อยเอาแบ่งสักเท่านี้10,000ตารางหมื่นไร่500,000ไร่นะ1ล้านไร่เอาคิดให้เห็นกลมๆง่ายๆก็ขอแบ่งมาทีนี้พอจินตนาการตรงนี้มันขายออกเนี่ยเขาก็รู้ทันทีว่าโลกมุสลิมเนี่ยไม่มีกำลังต่อรอง
และก็โดยความก้าวหน้าและโดยชั้นเชิงเนี่ยว่าถ้าหากมันเกิดเป็นกรณีพิพาทระหว่างอังกฤษกับโลกอาหรับเนี่ยและตอนนั้นมีการจะตั้งสหประชาชาติถ้าตั้งสหประชาชาติขึ้นมาแล้วสหประชาชาติเนี่ยล้วนมาจากบรรดาคนที่เสียเอกราชมาก่อนถูกไหมคนที่เสียเอกราชเนี่ยย่อมมีจินตนาการและมีอารมณ์ร่วมที่อยากจะยกมือให้กับเพื่อนร่วมโลกให้มีประเทศบ้างนี่ไงเข้าใจอย่างนี้คณะจิตวิทยายังขณะเดียวกันคนทั่วโลกเนี่ยใครจะมีความรู้เรื่องปาเลสไตน์อันเนี้ยพม่าเนี่ยเพิ่งได้รับผมไม่เข้าใจทำไมต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมาทำไมอ่ะทำไมต้องเห็นต้องเปลี่ยนอังกฤษเลยอังกฤษทำไมต้องเห็นต้องเปลี่ยนเป็นบริติชบริเตนอะไรเลยภาษาไทยนี่ก็แปลกใช่ไหมไปฝรั่งเศสทำไมต้องไปเปลี่ยนเป็นฟรานซ์ราชบัณฑิตสภาบอกเรียกร้องให้เปลี่ยนฝรั่งเศสเป็นฟรานซ์เพราะเป็นชื่อพระราชการทำไมฝรั่งเศสเราไม่เปลี่ยนนะก็ใช้เมื่อสมัยพระนารายณ์ไม่เห็นมีใครว่าอะไรสหประชาชาติก็ไม่ว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อประเทศนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ก็เป็นความแปลกๆของคนไทยนะเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำนี่คือลักษณะคนไทยคือกระทรวงออกกฎอะไรมาทำหมดเนี่ยก็แปลกบอกให้เปลี่ยนจากโรฮิงญาเป็นโรฮินจาก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทำไมอ่ะโปรตุเกสต้องเปลี่ยนไหมก็เรียกมาตั้งสมัยพระเจ้าปราสาททองไม่เห็นผิดกฎหมายนะไม่เห็นผิดกฎหมายระหว่างชาติอะไรเลยทำไมต้องเปลี่ยนผมไม่เข้าใจคนไทยก็ต้องบ้าจี้ตามพม่าไปด้วยพม่าบอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนอ้าวกลับไปเรื่องนี้ว่าลืมไปเลยมันถึงตรงไหนเพราะฉะนั้นจินตนาการและอารมณ์ร่วมของคนที่เพิ่งได้เอกราชอย่างพม่าเนี่ยตัวเองก็ได้เอกราชมายังไม่นับเรื่องพม่า กับโรฮิงญามีปัญหาอะไรไม่ใช่ปัญหาอย่างที่เราเข้าใจมีปัญหาเรื่องคนหนึ่งเชียร์อังกฤษครับอีกคนหนึ่งเชียร์ญี่ปุ่นพม่าพุทธเชียร์ญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นกู้เอกราชขับไล่อังกฤษออกไปส่วนโรฮิงญาก็ไม่ทันเกมช่วยเหลืออังกฤษแล้วก็มีปัญหาแบ่งแยกอินเดียปากีสถานอีกก็ตั้งความฝันไว้ว่าจะได้รวมกับปากีสถานตะวันออกซึ่งตอนหลังเป็นบังกลาเทศและอังกฤษก็ทรยศเรื่องมาเพราะฉะนั้นพม่าคนละเผ่าคนละศาสนาก็เลยโกรธมากตอนนั้นคุณจับอาวุธใช่ไหมยิงพวกเรากับยิงญี่ปุ่นใช่ไหมยิงเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ให้สัญชาติอย่างน้อยที่คือง่ายๆก่อนเรื่องอื่นอะไรคุณเข้ามาหลังพระเจ้ามินโดมินอันนี้มันเป็นเหตุผลนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นในความอิกโนเรนต์ความไม่รู้เท่าถึงการของคนทั่วโลกเนี่ยพอไปขายไอเดียว่านี่นะชาวยิวเคยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาเป็นเจ้าของดินแดนตรงนี้ปู่ย่าตายายเขาเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะตรงนี้และตอนนี้ไปอยู่ฮังการีโปแลนด์เยอรมันแล้วก็ถูกนาซีเยอรมันฆ่าอย่างทารุณแล้วก็สงสารเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้เขากลับมายังบ้านเดิมเถอะไม่ใช่แล้วแค่ยกมือให้โหวตให้ได้รับประชันธรรมติให้เป็นรัฐใหม่พอสกู๊ปอย่างนี้ออกไปเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีสกู๊ปอย่างนี้หรอกไม่พูดอย่างนี้หรอกพูดแค่ว่าทำไมจะไปนั่งให้เอกชนไปซื้อที่ดินในปาเลสไตน์ทำไมเราก็ตั้งเป็นองค์กรแล้วให้องค์กรไปคุยกับรัฐบาลอังกฤษขอแบ่งที่ดินสักหน่อยเพื่อเป็นที่ดินให้พวกเราได้ไปแสวงบุญคืนให้สักนิดหนึ่งอาจจะสักมุดปาเลสไตน์มี17จังหวัดก็หรือว่า9จังหวัดก็ขอแบ่งสัก2จังหวัดประมาณนี้นะครับง่ายๆพอไอเดียนี้ไปอยู่ในสกู๊ปข่าวนะว่าบทบรรณาธิการมั่งอะไรมั่งพวกอาหรับที่ไปดูดบรกูแกว่งตัสแบะอยู่สำลักเลยสำลักบรกูตกใจกันมากเริ่มนี่มันอะไรกันเนี่ยก็จึงเริ่มประชุมกันแต่ว่าช้ากว่ายิวไป50ปีแล้วนี่คือการทำงานของเราแล้วก็ปรากฏว่ายังไงครับก็จะมีบรรดาคนใจบุญบอกงั้นพรุ่งนี้ประชุมกันนะแพะ15ตัวเลยนะเชิญบรรดาหัวหน้าในปาเลสไตน์ทั้งหมดมาก็กินขมกกินขมกตามด้วยบรกูและน้ำชาอาหรับแล้วก็นั่งพิงหมอนแล้วก็อินชอนเราจะปกป้องแผ่นดินของเราแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็ลืมแล้วก็เป็นเรื่องอากิก้อหลานมั่งนะเรื่องนิก้าลูกมั่งวาริมะน้องภรรยามั่งอะไรมั่งลืมนะส่วนยิวไม่ลืมยิวเขาก็ทำงานเนี่ยอิสติกอมะเนี่ยนบีบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านนะ
กุลอามันตุบิลลาฮิซุมมาอามันนาอามันตุบิลลาฮิซุมมัสตะกิมกล่าวว่าเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเราก็ให้ตั้งมั่นเอาละปรากฏว่าการตื่นตระหนกในครั้งนี้ทำให้อาหรับเริ่มตั้งกองกำลังติดอาวุธเด็กๆปาเลสไตน์เด็กหนุ่มๆปาเลสไตน์เริ่มตั้งกองกำลังติดอาวุธแล้วก็เริ่มที่จะเตือนบ้านต่างๆบอกอย่าขายที่ดินอีกต่อไปแล้วก็ตะเวนไล่ชาวยิวก็เลยทำให้เกิดการเกิดความขัดแย้งระหว่างยิวกับมุสลิมยิวที่มาซื้อที่ดินพัฒนาการเป็นสเต็ปนี่ชาวยิวก็ไม่ได้มาเปล่าๆเนี่ยเขาก็มีมาจากเยอรมันก็มีปืนทันสมัยใช่ไหมมีปืนนาซีเยอรมันปืนฮิตเลอร์ปืนเก่งมีพวกที่มาจากรัสเซียก็มีปืนสั้นปืนยาวอังกฤษก็มีปืนฝรั่งเศสก็มีปืนพวกนี้ก็บอกว่ามันใครจะมาคราวหน้าเรือเที่ยวหน้าขนปืนมาอีกแล้วก็ไปตะเวนซื้อปืนเพิ่มตามร้านขายปืนจนทั้งปืนหมดตลาดแล้วก็สั่งเข้ามาใหม่มีออเดอร์สั่งปืนเข้ามาเยอะแยะก็ทำให้บรรดากองกำลังติดอาวุธปาเลสไตน์ที่ต้องการที่จะคุ้มครองที่ดินตัวเองแล้วก็ไม่ต้องการให้ชาวยิวมาซื้อที่ดินเพิ่มเนี่ยข่มขู่ชาวยิวก็ตั้งกองกำลังป้องกันก็เลยทำให้กองกำลังสองฝ่ายปะทะกันนี่เข้าใจนะกองกำลังสองฝ่ายปะทะกันภายใต้ขนาดที่ดินแดนยังเป็นของอังกฤษอยู่ไม่ใช่ของอังกฤษหรอกอังกฤษอารักขาอยู่อังกฤษจึงทำการปราบปรามทั้งสองฝ่ายและปราบปรามทั้งยิวแล้วก็ฝ่ายมุสลิมเพราะถือว่าเป็นกองกำลังผิดกฎหมายทั้งคู่คุณทำอะไรโดยไม่ผ่านอังกฤษใช่ไหมในที่สุดพอปราบไม่ไหวอังกฤษก็ทำทีเป็นปราบไม่ไหวเพราะอังกฤษเพิ่งจะแพ้เพิ่งจะชนะสงครามในยุโรปมานะเพิ่งจะชนะสงครามในกาญจนบุรีอะไรเงี้ยนะก็ย่ำแย่ไม่มีสตังค์ไม่มีทรัพย์สินไม่มีทหารเพียงพอทหารอิดโรยก็เลยยกสิ่งนี้ให้สหประชาชาติเข้าใจยังผมเล่าง่ายๆเลยอีกขั้นตอนที่มาทำไมไปถึงสหประชาชาติพอยกให้สหประชาชาติปั๊บขณะที่คนสองฝ่ายรบกันอยู่รบกันแบบชาวบ้านรบกันนะกองกำลังติดอาวุธรบกันสหประชาชาติก็เลยนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาด่วนครั้งแล้วครั้งเล่ากี่ครั้งก็แล้วตามแต่ในสุดเพื่อจะหาทางออกประเด็นนี้ก็คือให้สังคมโลกพิจารณาใครควรจะได้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเป็นที่มาที่เมื่อ30ปีที่แล้ว40ปี50ปีที่แล้วคนในประเทศ50ปีที่แล้วคนในประเทศไทยทุกคนจะเชียร์อิสราเอลหมดเลยน่าสงสารเขานะเขาเป็นเจ้าของประเทศนี้แล้วควรจะคืนให้เขาและอาหรับนี่ก็ไม่ได้เพาะปลูกอะไรปล่อยให้ดินแดนแห้งแล้งนี่เห็นไหมยิวมาเห็นไหมพอให้ยิวไปนี่เป็นยังไงดินแดนแห้งแล้งนี่กลายเป็นปลูกส้มทับทิมองุ่นโอ้โหแค่แกะส้มมันเนี่ยน้ำโอ้โหมันแล้วคุณจะให้ขอมอลวาเข้ามาเอากรุงเทพไปปลูกไหมแล้วเวลาผมมีนักข่าวถามผมบอกว่านี่มันตรรกะอะไรตากาที่ว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้มาเมื่อ 2,000 ปีก็ที่ดินตรงนี้เมื่อพันกว่าปีที่แล้วเป็นของคนอื่นน่ะถูกป่ะแล้วคุณจะให้ไหมให้คนที่มีเชื้อสายของพระเจ้าชัยวรมันที่2มั้ยคุณจะให้ไหมและสักขีพยานก็มีเขาก็มีปราสาทของเขาสร้างไว้คุณจะให้ไหมไม่ใครก็ให้หรอกอันนี้มันไม่ใช่ตากาที่ใช้อ้างกันคุณอยู่ได้ที่นี่แต่อยู่เป็นพลเมืองปาเลสไตน์อยู่ได้ครับคุณมาแสวงบุญได้ภายใต้การดูแลของปาเลสไตน์นี่เป็นต้นในกรุงเทพเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมากี่ล้านคนก็ได้ครับถูกป่ะนักท่องเที่ยวจะมากี่ล้านก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นณตรงนี้เองเป็นที่มาพอนี้ก็จึงเป็นที่มาของการยึดครองอันไม่ชอบธรรมแล้วปรากฏว่าบรรดาประเทศทั้งหลายที่ได้รับเอกราชนี่พากันตื่นเต้นพากันดีใจพากันรู้สึกเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งที่ได้ช่วยให้ชาวอิสราเอลที่สูญเสียที่ดินของบรรพบุรุษตัวเองไป 2,000 ปีโลฝรั่งเศสจะคืนไหมเป็นของโรมันมาก่อนเนี่ยดินแดนอังกฤษเนี่ยเป็นมณฑลบริตานีของโรมันนี่ถ้าผมไปล็อบบี้ลูกหลานโรมันมาได้สมมุตินะแล้วมีขบวนการโรมันจะมาเอาฝรั่งเศสอังกฤษนะเยอรมันสเปนคืนจากประเทศพวกนี้เขาจะคืนไหมคุณจะคืนให้โรมันไม่เอาแค่นี้ดีกว่าโรมันปกครองมาตลอดทั้งหมดเนี่ยคุณยังไม่คืนเลยตรรกะนี่คุณยังไม่ใช้เลยแล้วคุณจะเอาจริยธรรมเนี่ยไปใช้กับคนอื่นใช้ฉันไม่ต้องใช้ก็จะเหมือนกับอเมริกาละคนอื่นเซ็นสัญญาโลกร้อนละกันคนอื่นลดการปล่อยควันพิษอเมริกาได้รับวะฮีพิเศษไม่ต้องลดอย่างนี้ก็มันก็ไม่เป็นธรรมใช่ไหม
ที่เรื่องปล่อยก๊าซพิษเนี่ยคนในโลกยังถือว่าไม่เป็นธรรมและก็กรณีนี้เช่นเดียวกันเอาละเพราะฉะนั้นในการยึดครองไม่เป็นธรรมนี้สิ่งที่จะตามมาคืออะไรก็ไม่ต้องไปพูดในเรื่องรายละเอียดเพราะจบแล้วตอนนี้มีรัฐอิสราเอลแล้วไว้พูดในโอกาสอื่นรัฐอิสราเอลก็จึงปกครองโดยไม่ชอบธรรมเพราะฉะนั้นในความไม่ชอบธรรมอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะบรรดามุสลิมเนี่ยที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษไม่ว่าจะเป็นซีเรียจอร์แดนเลบานอนอียิปต์ทั้งหมดจึงประกาศสงครามกับอิสราเอลทันทีหลังจากอิสราเอลได้รับประเทศและพากันนำกองทัพเคลื่อนจากทุกสี่ทิศกองทัพรถถังเครื่องบินข้างบนทหารราบวิ่งตามบุกเข้าในอิสราเอลทั้งสี่ด้านผลก็คือแตกกระเจิงหมดทุกด้านและในการแตกกระเจิงแต่ละครั้งยิวก็ยึดพื้นที่มากขึ้นสมมติว่าปาเลสไตน์9จังหวัดอิสราเอลให้2จังหวัดตอนนี้ไม่ใช่สหประชาชาติให้2จังหวัดเป็นประเทศยิวแต่ตอนนี้พอแพ้สงครามยิวยึดเพิ่มเข้าใจยังแล้วอาหรับก็ยกบุกเข้าไปอีกขี่ม้ายิงปืนอัลลอฮุอักบัรบุกเข้าไป4ทิศส่วนยิวอยู่หลังบังเกอร์อยู่หลังบังเกอร์แล้วก็หลบหลังรถถังค่อยๆเคารพการยุทธศาสตร์สมัยใหม่รบลงมากองทัพอาหรับล่มสลายอีกในสงครามมิถุนายนที่สูญเสียที่สุดโดยกฎเกณฑ์ก็คืออิสราเอลต้องประกาศสงครามก่อนจึงจะรบได้ก็ปรากฏว่าคนในกรุงไคโรกำลังเพิ่งจะตื่นมาหลังจากนอนงีบหลังหนังนมาซุโบเพิ่งจะไปเดินซื้อปาท่องโกไม่รู้กินปาท่องโกป่ะเพิ่งจะเดินกันอยู่นะแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็เปิดเพลงมั่งเปิดข่าวมั่งบางคนก็ไปเปิดวิทยุอิสราเอลฟังอิสราเอลก็ประกาศว่าบัดนี้เนื่องจากความก้าวร้าวและความไร้น้ำใจของโลกอาหรับทำให้รัฐบาลอิสราเอลไม่สามารถที่จะอดทนอีกต่อไปได้รัฐบาลอิสราเอลจึงประกาศสงครามกับประเทศอาหรับทั้งหมดเดี๋ยวนี้ในบัดนี้เป็นต้นไปจากวินาทีนี้เป็นต้นไปทันทีที่ประกาศสงครามจบคนได้ยินเสียงเครื่องบินบนฟ้าเงยหน้าขึ้นไปดูเครื่องบินมันเข้าพรมแดนมาแล้วครับอาหรับยังเพิ่งจะตื่นหลังจากนอนซุบโบอยู่หลังจากนมาเงียบหลังซุบโบอยู่เลยตาลีตะเหลือกวิ่งไปย้ายเครื่องบินจอดอยู่บนสนามบินไคโรเต็มไปหมดเลยหนีไม่ทันเอาเข้าไปสมัยก่อนก็จะมีอุโมงค์ซ่อนสมัยนี้ไม่ประโยชน์แล้วล่ะว่าอเมริกามันทิ้งระเบิดจมลงไปใต้เหมืองแล้วสมัยก่อนก็เข้าอุโมงค์ก็จะปลอดภัยเข็นไปเข้าอุโมงค์ไม่ทันเครื่องบินนับร้อยพังพินาศหมดทำให้ทำลายเขี้ยวเล็บของอาหรับทางอากาศทั้งหมดเป็นสงครามที่สูญเสียสูงสุดผมก็จบแค่นี้แล้วกันว่าเพราะฉะนั้นในการพ่ายแพ้เหล่านี้ทำให้โลกอาหรับหมดความห้าวหาญในการรบกับอิสราเอลต่อไปภาระหน้าที่นี้และอามานะนี้จึงตกไปสู่กองกำลังฟัตตาของยัสเซอร์อาราฟัตยัสเซอร์อาราฟัตจึงแจ้งเกิดมาตรงนี้สั้นๆพอยัสเซอร์อาราฟัตแจ้งเกิดมาตรงนี้ปั๊บไปสักพักนึงบรรดาอิควานมุสลิมีนในประเทศอียิปต์เห็นว่ากองกำลังนี้ปล่อยให้โซเวียตมาฝึกเด็กๆมาตารบียะลูกหลานเราเป็นการตารบียะแบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์พวกเขาจะมีอีหม่านที่อ่อนแอมันกองกำลังอิควานมุสลิมีนจึงเข้าไปตารบียะเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้แทนอีกกลุ่มหนึ่งผู้ปกครองก็พากันทะเลาะกันใหญ่เลยโรงเรียนไหนมันดีกว่ากันแต่ก็มีผู้คนยอมเชื่อปล่อยลูกหลานมาเรียนอยู่กับบรรดามุรับบีคนตารบียะฝั่งอิควานมุสลิมีนเด็กๆเหล่านี้จึงเติบโตขึ้นมาเป็นผู้สถาปนากองกำลังฮามาสครับเข้าใจยังจบยังกองกำลังฮามาสจึงได้สู้ลิลลาฮิตะบารอกะตะอาลาอย่างแท้จริงลิลลาฮิวะลิรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่สุดบัดนี้สถานการณ์ในโลกเปลี่ยนแปลงไปหลังนายวันๆเครื่องบินชนตึกกองกำลังฮามาสเพื่อปกป้องตนเองจากการถูกตราหน้าว่าเป็นกองกำลังก่อการร้ายจึงให้ยุติบทบาทในการไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดตามที่ต่างๆการซุ่มยิงทั้งหมดเพื่อป้องกันอเมริกาออกกฎหมายว่าเป็นกองกำลังก่อการร้ายบัดนี้บทบาทจึงย้ายไปยังพวกอัลกอยดาและ IS ISIS แต่ที่สุดไม่ว่าจะยังก็ตามณตอนนี้กองกำลัง ISIS จึงถูกปราบปรามจนกระทั่งแตกสลายอยู่ในช่วงเวลาหลบกันอยู่กว่าจะระดมพลกันใหม่หรือกว่าจะเกิดกองกำลังใหม่ซึ่งท่านคอยจับตาดูต่อไปพวกเขาจะทำอย่างไรแต่ในที่สุดวันนี้ที่ใกล้เข้ามาคือสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกสัญญาณแห่งวันไม่ใช่ว่าสิ้นโลกแบบปฏิทินมายานะ
ว่าวันที่27มกราคม27กรกฎาคมไม่ใช่อย่างนั้นตัวอย่างนะไม่ใช่มันจะต้องมีว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนจนกระทั่งดับบาปรากฏขึ้นมามันดัดยานปรากฏขึ้นมาถูกไหมอิหม่ามมะฮดีอิหม่ามมะฮดีในอรุสุนนะวันจะมานะอิหม่ามมะฮดีปรากฏขึ้นมาเกิดมาใหม่นะไม่ใช่เกิดมาพันกว่าปีเกิดมาใหม่อิหม่ามมะฮดีปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไซดินานบีอีซาอันมะซีพระมาซีฮาเสด็จลงมาโดยมลาอิกะห์พยุงลงมาจากฟากฟ้านบีอีซายังไม่ตายเลย 2,000 ปีเสด็จลงมาเพื่อจะช่วยเหลืออิหม่ามมะฮดีณตอนนี้เองกองกำลังฝรั่งจึงเหมือนกับถูกธรณีสูบลงไปเมื่อกองกำลังหลักของฝรั่งให้จินตนาการซิว่าใครบ้างที่เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นน้องเลี้ยงคอยโอบอุ้มรัฐอิสราเอลได้พ่ายพินาศเบื้องหน้ากองกำลังของมะฮดีและนบีอีซาอะลัยฮิสสลามรัฐอิสราเอลจึงไม่เหลือรัฐอิสราเอลจึงไม่เหลือลูกพี่หรือลูกน้องที่จะคุ้มครองอีกต่อไปและในปัจจัยอื่นๆอีกที่จะถูกทำลายทางยุทธศาสตร์บัดนี้กองกำลังมุญาฮิดีนที่พวกเขาจะออกมาจากอัฟกานิสถานออกมาจากคูรอซานซึ่งแตกสลายออกมาแล้วและพวกเขาจะนำธงดำออกมาในประวัติศาสตร์ของการสร้างขบวนการอิสลามตั้งแต่ฝรั่งยึดครองโลกมุสลิมศตวรรษที่19มีฮัสซันบันนามีซัยยิดกุตุบมียะมาลุดดีนอัฟกานีมีเมาดูดีมีคนนู้นมีคนนี้ไม่เคยมีใครที่ตั้งองค์กรตั้งมูลนิธิแล้วใช้ธงดำจนกระทั่งพวกอัลกออิดะห์ใช้ธงดำและเมื่ออเมริกาถล่มตอริบันในอัฟกานิสถานหลังเครื่องบินชนตึกทำให้บรรดาอัลกออิดะห์ไม่สามารถอยู่ในอัฟกานิสถานได้ตึงแตกสลายไปทั่วโลกและนำธงดำออกมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่ธงดำออกมาจากคูรอซานในทางตะวันออกจะไม่มีใครหยุดยั้งกองกำลังที่ชูธงดำนี้ได้จนกระทั่งมันปักไปทั่วโลกและปักไปที่ไบตุลมักดิสในที่สุดทีนี้ก็เลยมีข้อระหว่างซุนนีกับชีอะห์เพราะว่าซุนนีนั้นก็มีอิหม่ามมะฮดีซึ่งอายุเป็นพันปีแล้วยังไม่สิ้นพระชนแล้วก็ อยู่หลบซ่อนอยู่ในดินแดนคูรอซานซึ่งคูรอซานภาษาอยุธยาเขาเรียกว่าโครซานในวรรณคดีไทยในบทกวีไทยมาแขกโครซานก็คือคูรอซานในคูรอซานเนี่ยถูกแบ่งเป็นสองฝั่งคูรอซานตะวันออกอยู่ในอัฟกานิสถานของซุนนีและคูรอซานตะวันตกอยู่ในอิหร่านเข้าใจยังเมืองมัชชัดเนี่ยเมืองมัชชัดที่ฝังอิหม่ามริซานเนี่ยอยู่ในฝั่งอิหร่านเพราะฉะนั้นก็ทำให้พี่น้องชีอะห์เนี่ยมีจินตนาการได้ไงว่าจะมีอิหม่ามมะฮดีและธงดำมีได้เพราะธงดำจะออกจากคูรอซานเพราะคูรอซานส่วนหนึ่งอยู่ในอิหร่านแต่โดยฮักกุลเนี่ยก็คือดินแดนคูรอซานนั้นอยู่ในที่เราเห็นมุญาฮิดีนที่ต่อสู้ทุกวันนี้คือดินแดนของตอลิบันและอัลกออิดะห์และเมืองสำคัญก็คือกันดาฮาซึ่งภาษาไทยเรียกว่าพระพุทธรูปปางแรกคือพระพุทธรูปปางคันธรราชคือกันดาฮาร์คันธรราชกันดาฮาร์อยู่ในอัฟกานิสถานเพราะฉะนั้นดินแดนตรงนี้เองถ้าดูจากซุนนีในสายตาซุนนีก็คือเป็นจุดเดียวที่ได้ผลิตมุญาฮิดีนขึ้นมามุญาฮิดีนที่ทำลายโซเวียตสำเร็จทำลายมหาอำนาจแห่งโลกสงครามเย็นสำเร็จทำลายโซเวียตสำเร็จและตรงนี้เองพวกเขาได้โดยอาศัยความร่วมมือของนักรบอาหรับที่เป็นอันกอยดะและพออเมริกาทำลายพวกเขาอัลกออิดะห์จึงแตกสลายไปทั่วโลกและบัดนี้ท่านจึงได้เห็นภาพธงดำที่มีลาอิลาฮิลลอฮ์อยู่ใน Google ทั่วไปหมดมันกระจายออกไปจนไม่สามารถหยุดยั้งได้และไม่ว่าจะเป็นอัลกออิดะห์หรือไอซิสก็ต่างพากันใช้ธงดำในเวลานี้เพราะฉะนั้นก็ขอจบตรงนี้ว่าจะไม่มีใครหยุดยั้งธงดำนี้ได้จนทั้งธงดำนี้ไปปักอยู่บนไบตุลมักดิสบัดนี้จึงเข้าสู่โปรเซสนั้นแล้วแต่โปรเซสกินเวลาแค่ไหนอีกครั้งหนึ่งแต่ผมได้บอกแล้วว่าเมื่อกองกำลังผู้พิทักษ์ผู้ที่เป็นพันธมิตรของรัฐอิสราเอลถูกทำลายลงวันละวันลำจะทำลายยังไงเป็นสิ่งต้องจับตาดูต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวเลยแม้แต่การลงมาของซัยยิดนามะซีฮ์บุตรของมารยัมเมื่อพระเยซูจะเสด็จลงมาจากฟ้าไม่ต้องกลัวสถานีโทรทัศน์มากมายแม้กระทั่งบรรดาโทรทัศน์เครือข่ายถ่ายทำทีวีของเราเนี่ยก็จะไปตั้งกล้องดูได้ทั้งหมดแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าทำไมคนทั่วโลกจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม
พราะสักขีพยานของอัลเลาะห์ตะอาลาจะเป็นที่ประจักษ์ทั้งหมดและวันนั้นศาสนาหนึ่งจะล่มสลายและโมคิยะไปทันทีศาสนาที่เชื่อในมาซีบุตรของมารยัมจะล่มสลายทันทีเพราะท่านจะลงมาและประกาศด้วยตัวเองว่าศาสนาของมาซีฮาบุตรของมารยัมที่แท้จริงเป็นอย่างไรทำให้องค์กรพระศาสนจักรนั้นล่มสลายทันทีครับนี่คือที่มาของการที่กล่าวว่านบีอีซาจะเสด็จลงมาและหักไม้กางเขนนั้นออกและกางเขนนั้นทำลายสุกรซึ่งหมายความว่าเป็นอาหารพื้นฐานในฟาสต์ฟู้ดและในไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ทั้งหมดและมันจะหมดไปเพราะอะไรเพราะคนในโลกจะเป็นมุสลิมกันจะเหลือเพียงคนกลุ่มเดียวที่เป็นเหมือนกลุ่มแมดแม็กซ์ซึ่งไม่ยอมรับอิสลามซ่อนตัวอยู่ข้างหลังรอวันกิยามะห์ทีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยกลับมายังการสิ้นสลายว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายันซิลุดดัจญานุฟีฮาซิฮิซับคะบิมรรกอตาตินฟะยะกูนุอักษรุมายักรุอิลัยฮินิซาฮัตตาอินนัรรุญละยัรยูอิลายะมีฮิวันเวลาที่ดัจญานจะปรากฏออกมามันจะแผงฤทธิ์แผงเดชจนทั้งด้วยข่าวสารต่างๆจนคนทั่วโลกพากันศรัทธาและคนจำนวนมากจะพากันเชื่อดัจญานนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้คนจะลุ่มหลงไปและในตอนนี้เองเป็นยังไงก็ปรากฏว่าพอกองกำลังของผู้ที่พิทักษ์อิสราเอลล่มสลายลงเหลือแต่กองกำลังอิสราเอลอย่างเดียวไม่มีตัวช่วยไม่มีขีปนาวุธไม่มีขีปนาวุธแพทริออตอะไรส่งมาอีกทั้งหมดล่มสลายหมดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะกุมุซาวันกิยามะห์จะยังไม่ถึงฮัตตาอยู่กอที่ลุนมุสลิมูนอันยะฮูดจนกว่ามุสลิมจะได้สังหารบรรดานักรบอิสราเอลทหารอิสราเอลนะครับฟายักตุลูฮุมอันมุสลิมูนฮัตตายักตะบิอูอันยะฮูดีมินวะรออิลฮะญะรีวัชชะญะรีฟายะกูลูอัลฮะญะรีอวิชะญะรียามุสลิมูยาอับดุลลอฮ์ฮาซายะฮูดีคัลฟีพอบ้านเมืองแตกสลายทั้งทหารและประชาชนในอิสราเอลเมื่อได้ข่าวว่าลูกพี่ลูกน้องตัวเองล่มสลายจึงพากันตื่นตระหนกบรรดาทหารที่อยู่ที่พรมแดนบรรดาทหารที่อยู่ตามที่ประกันต่างๆพากันทิ้งอาวุธหลบหนีถอดเครื่องแบบกันหมดเลยและเมื่อ นั้นเองกองกำลังมุญาฮิดีนจึงเคลื่อนเข้าจากทุก4ทิศบรรดามุสลิมที่รับการตัรบียะละหมาดตะฮัจญุดละทิ้งชีวิตแบบตะวันตกทั้งในไคโรทั้งในกาซาทั้งในเลบานอนต่างจึงเคลื่อนเข้าจากทุกทิศและมุสลิมที่จากบรรดาอาเซียนเซาท์อีสต์เอเชียต่างๆมุ่งหน้าไปทั้งหมดเคลื่อนใกล้เข้าไปเคลื่อนใกล้เข้าไปข่าวสารนี่รับรู้ว่ามุสลิมมาบรรดาขึ้นมหาสมุทรทำให้บรรดานักรบทหารติดอาวุธทหารในกองทัพอิสราเอลทิ้งอาวุธทั้งหมดภาวะการของรัฐชาติล่มสลายทันทีบางคนจับเครื่องบินไปเปรูมั่งกัวเตมาลามั่งหนีไม่ทันก็ทิ้งอยู่ทั้งหมดซ่อนตัวอยู่ตามโขดหินก้อนหินทั้งหมดและตามต้นไม้จนทั้งต้นไม้ได้กล่าวในโมยีซาดนั้นว่านี่เป็นยุคต่อไปมันจะคนเราจะสื่อสารกันนะไม่น่าเชื่อว่าอะไรต่ออะไรจะพูดภาษาคนได้จะมีเครื่องมือแปลอะไรต่างๆมากมายไม่รู้ว่าจะมีเครื่องมือที่ไปจับการสื่อสารแล้วก็ต้นไม้จะพูดจริงหรือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือไฮเทคในวันข้างหน้าทุกอย่างเป็นไปได้หมดในเวลานี้เราได้เห็นแอปพลิเคชันต่างๆยังความมหัศจรรย์ใกล้กว่ามาทุกทีถ้าหากว่าทหารมุสลิมเดินเข้าไปมุญาฮิดีนเดินเข้าไปแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือนี้แปลจากสัญญาณของต้นไม้และหินว่ายามุสลิม นักรบยิวนั้นซ่อนอยู่ข้างหลังฉันจงสังหารเขาเสียเขาเป็นอารีของธรรมะอย่าพูดว่าเป็นศัตรูอิสลามคำนี้ผมขอแนะนำพวกเรานะในโลกปัจจุบันอย่าใช้เฮทสปีชแม้เราจะต้องพูดความจริงก็ตามเราไม่ได้รบกับชาวบ้านเราไม่รบกับผู้หญิงเราไม่รบกับเด็กๆเราไม่รบกับนักบวชอย่าไม่ใช่เรารบกับเฉพาะนักรบและก็ที่เป็นทหารในสมรภูมิที่ประกาศสงครามตามจริยธรรมเท่านั้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นทหารอิสราเอลก็จะพากันหลบซ่อนอยู่ด้วยความตัวสั่นงันทั้งหมดหินและต้นไม้ทั้งหมดก็จะบอกว่ายามุสลิมมาซิมาสังหารเขาเถิดเขาเป็นอารีของธรรมะเขาได้ทำลายธรรมะทำลายจริยธรรมโลกทำลายศีลธรรมเขาได้เผยกระจายความเสื่อมเสียเขาได้ยึดครองอย่างไม่ชอบธรรมแต่มีต้นไม้ต้นเดียวอัลกอรอกัดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแต่กอรอกัดจะไม่บอกเพราะมันเป็นต้นไม้ของชาวยิวต่อไปเฮสปิดคำว่ายิวก็ห้ามพูดต้องพูดดีๆทั้งนั้นต่อไปเสนอข่าวว่าลำบากนะเสนอแค่เลขบัตรประชาชนประจำตัวมีประชาชนถือสัญชาติหนึ่งในตะวันออกกลางเอาละยังไงก็ตามทำไมต้นกรกฎจึงไม่พูด
เพราะเป็นต้นไม้ที่ผูกพันกับประชาชนชาวยิวก็คงเคยได้ยินนะเอาเล่าง่ายๆแล้วกันเจ้าของปลูกต้นไม้ไว้เห็นไหมรักต้นไม้กล้วยไม้นี้แคคตัสนี้ต้นนู้นต้นนี้แล้วก็รดน้ำแล้วก็พูดทุกวันพอเจ้าของตายต้นไม้ตายตามเคยได้ยินไหมเจ็ดเดือนให้หลังสามเดือนให้หลังผมก็เหมือนกันแม่ผมเสียไปแกชอบปลูกต้นไม้ก็ตายไปเยอะเลยไม่หมดหรอกนะแต่ว่าที่เขารักๆก็ตายไปหมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องแปลกมันก็เป็นทำนองเดียวกันความผูกพันที่ต้นไม้เนี่ยผูกพันกับชาวยิวมานานนับพันปีเขาก็รักชาวยิวนี่เป็นอะไรมหัศจรรย์ในโลกนี้มากต้นไม้ทำไมผิดหรอกเขาก็รักต้นไม้เขาก็เลยไม่พูดไม่บอกว่าไม่พูดมุสลิมก็ต้องไปหาเองเพราะฉะนั้นขอจบคำบรรยายตรงนี้วันนี้คือสิ้นจุดจบของความไม่ชอบธรรมบนโลกนี้จุดจบของการปฏิเสธธรรมะจุดจบของการยึดถืออัตตาตนจุดจบของการยึดมั่นถือมั่นจุดจบของการเอารัดเอาเปรียบจุดจบของการพยายามใช้ปัญสติปัญญาและเล่ห์เหลี่ยมในการหลอกชาวโลกในการหลอกองค์กรระหว่างประเทศในการหลอกปัญญาชนทั่วโลกในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการสร้างวรรณคดีในการสร้างภาพยนตร์ในการทุ่มทุกอย่างในการหลอกลวงชาวโลกมาตลอดและในที่สุดความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ตั้งมั่นในการประกอบอิบาดะห์ของเราเราไม่ต้องไปจับอาวุธไม่ต้องเราทำความดีเราไม่เกลียดผู้คนเราไม่เกลียดชาวยิวที่เป็นชาวบ้านมาเที่ยวทั่วโลกไปเจอที่ไหนเราไม่เกลียดเราต้องแสดงความปรารถนาดีที่จะรีบนำเขาออกมาจากความหายนะให้สลามทักทายแสดงน้ำใจช่วยเหลือท่านจะช่วยเหลือได้และชวนเขากลับมาหาอัลลอฮฺตะอาลาและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มามีอีมานต่อมูซาที่สมบูรณ์และต่อลูกหลานเซนามูซาก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเขากลับมายังพื้นที่ที่เขาควรจะอยู่และเมื่อนั้นเราจะเป็นอันซอรุลลอฮิวะอันซอรุลซุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอันซอรุลมะฮดีอันมุนตะซอรและอิหม่ามมะฮดีที่จะลงมาไม่ใช่ที่จะปรากฏขึ้นมาจะเกิดขึ้นมาและไซนามะซีบุตรของมารยัมที่จะเสด็จลงมาจากฟากฟ้าและนำความเป็นธรรมมาแก่โลกใบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกรอคอยเขารอคอยพระศรีอริยเมตไตรยะทั้งที่มุฮัมมัดก็คือพระมุฮัมมัดก็คือมหาเมตตานั้นได้ปรากฏแล้วแต่มหาเมตตานั้นจะได้มีผู้ตามมาช่วยเหลือศาสนาของท่านในวาระที่เผชิญการทดสอบก็คือมะซีฮาบุตรของมารยัมอินชาอัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตละฮามากะซะบัตวะละกุมมากะซับตุมเหล่านั้นคือปวงชนที่ได้ผ่านไปหมดแล้วสำหรับพวกเขาคือการประกอบผลกรรมที่พวกเขาได้กระทำไว้สำหรับพวกเจ้าก็คือผลกรรมและอามานที่พวกเจ้าจะตักตวงไว้อินตันซุรุลลอฮะยันซุรุกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมถ้ามันแม้นว่าเจ้าทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าและจะยืนหยัดของเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคงอัลลอฮุมมันซุนมันซรดีนมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะจะลูนามินฮุมวะกซุลมันซรดีนมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาตัจอนามาฮุมอามีนขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงช่วยเหลือทุกคนที่ช่วยเหลือศาสนาของมุฮัมมัดศาสนาที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานแก่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือศาสนานั้นและทรงทำลายทุกผู้ที่เป็นอริต่อธรรมะและสัจธรรมและธรรมะอันบริบูรณ์นี้และอย่าให้เราเป็นหนึ่งในหมู่ผู้คนเหล่านั้นซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์
า